สวัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับครูอริสาแก้วไซงวนครูโบค่ะค่ะและครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวชั่วโมงที่1ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเจอกันเป็นชั่วโมงที่1นะคะในเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะแน่นอนเลยเด็กๆจะอธิบายเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆครูโบและครูแนนอยากจะทบทวนเด็กๆกันก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับผลดีแล้วก็ผลเสียของเทคโนโลยีใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยซึ่งการที่เราใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะครูแนนก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าผลดีนะคะเทคโนโลยีต่างๆนะคะทำให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางนะคะหรือการติดต่อสื่อสารค่ะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีผลดีด้วยใช่ไหมคะครูโบมีผลดีแล้วก็จะต้องมีผลเสียใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะอย่างผลดีที่คุณแนนยกตัวอย่างไปอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเป็นเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างสมมุติโทรศัพท์มือถือค่ะก็จะมีผลดีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นผลเสียค่ะคุณแนนก็อย่างที่ครูโบและคุณแนนก็เคยเล่านิทานให้เด็กๆฟังถ้าเกิดเราไม่รู้จักแบ่งเวลาค่ะนักเรียนแน่นอนเลยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างนะคะลดลงได้เพราะเรามัวแต่สนใจกับเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแบ่งเวลานั่นเองค่ะคุณแนนนี่ก็จะเป็นการทบทวนความรู้สำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เด็กๆได้เรียนมานั่นเองเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยครูโบมีคำถามชวนคิดมาฝากเด็กๆก่อนค่ะเด็กๆจะต้องนั่งตัวตรงนะคะถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจะสอบถามข้อมูลได้จากใครฟังอีกครั้งนะคะนักเรียนถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจะสอบถามข้อมูลได้จากใครใครทราบคำตอบแล้วบ้างคะว่าถ้าเกิดเราต้องการสอบถามข้อมูลสมาชิกของครอบครัวของเราเนี่ยเราสามารถสอบถามได้จากใครบ้างใครได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะเราก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะว่าเอเราสามารถสอบถามได้จากใครบ้างคุณแนนคะถ้าเกิดนักเรียนต้องการรู้เรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวค่ะนักเรียนจะสอบถามข้อมูลได้จากใครบ้างคะค่ะถ้าหากเรานะคะอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวค่ะโบสามารถสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะสามารถสอบถามได้เลยนะคะก็คือสอบถามจากผู้ปกครองของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะว่าครอบครัวของเรามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งคนที่ใกล้ชิดกับเราอย่างที่คุณแนนบอกค่ะสมาชิกในครอบครัวของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวเราเป็นอย่างดีใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอบถามบุคคลเหล่านี้ได้นั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาค่ะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างคะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างคะลองยกตัวอย่างกันดูสิคะตอบกับคุณครูได้เลยนะคะว่าสมาชิกของนักเรียนนั้นมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างคะในแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีสมาชิกที่มีจำนวนแตกต่างกันออกไปนะคะลองยกตัวอย่างกันดูนะคะครูโบคะสมาชิกในครอบครัวของครูโบนั้นมีกี่คนเอ่ยสมาชิกในครอบครัวของครูโบค่ะมี4คนค่ะคุณแนนค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ตัวครูโบแล้วก็มีน้องชายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครอบครัวของครูโบนะคะซึ่งครอบครัวของนักเรียนก็มีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วค่ะบางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่มีครอบครัวขยายค่ะครูโบแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวค่ะซึ่งสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก็อาจจะเท่าครูโบหรือว่าอาจจะน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าสมาชิกของครูโบได้ใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันในเรื่องของครอบครัวกันอีกครั้งนึงนะคะ
นักเรียนอาจจะพอจำได้บ้างค่ะคุณแนนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะครอบครัวนะคะเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วยค่ะซึ่งครอบครัวนะคะก็จะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นครอบครัวขยายก็จะมีคุณปู่คุณย่าลุงป้าน้าอาอาศัยอยู่ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสถาบันครอบครัวค่ะครูโบซึ่งครอบครัวก็จะมีด้วยกัน2ลักษณะใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะลักษณะแรกก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะจากที่คุณแนนได้พูดไปเลยครอบครัวเดี่ยวก็อาจจะมีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะค่ะอาจจะมีคุณพ่อกับคุณแม่หรืออาจจะมีคุณพ่อกับลูกหรือว่าคุณแม่กับลูกก็ได้ใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะเราจะเรียกว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวยังมีพ่อแม่ลูกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวขยายค่ะนักเรียนก็จะมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าลุงป้าน้าอาด้วยอย่างที่คุณแนนได้บอกไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวใช่ไหมคะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางของเราก็อาจจะมีลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวขยายก็ได้นะคะคุณแนนคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวใช่ไหมคะของแก้มใสใช่ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของครอบครัวแก้มใสกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วเหมือนกับครอบครัวนักเรียนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับครอบครัวแก้มใสกันเลยใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนก็จะต้องตั้งใจฟังนะคะว่าเรื่องราวของครอบครัวแก้มใสเป็นยังไงเพราะว่าครูโบก็จะมีคำถามหลังจากที่นักเรียนได้รับชมกันไปแล้วด้วยค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เราจะไปดูครอบครัวของแก้มใสกันว่าครอบครัวของแก้มใสนั้นเป็นมาอย่างไรนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราต้องตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วเราจะมาตอบคำถามกันด้วยเราไปรับชมครอบครัวเรื่องราวของครอบครัวแก้มใสกันเลยค่ะคุณแม่คะคุณพ่อคะก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่อำเภอหัวหินนั้นหนูจำได้เลยว่าเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเดิมเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอย่างที่หนูบอกเลยแต่เมื่อคุณพ่อของเราได้มารับตำแหน่งข้าราชการตำรวจนะลูกเราก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่แหละลูกเหมือนที่แม่เราบอกเลยว่าเมื่อก่อนเราอยู่อุดรนะแล้วพ่อก็ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นอาชีพที่พ่อภาคภูมิใจมากเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลสารทุกข์สุขดิบนะของคนหัวหินแล้ววิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะแน่นอนเลยลูกวิถีชีวิตของเราจากเดิมหนูจำลักษณะครอบครัวของเราได้ไหมตอนที่เราอยู่อุดรธานีครอบครัวของเราก็จะเป็นครอบครัวขยายหรือว่าครอบครัวใหญ่เลยล่ะลูกก็จะมีคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยใช่ไหมจ๊ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวหนูไงล่ะแต่เมื่อเราย้ายมาอยู่ที่อำเภอหัวหินลักษณะครอบครัวของเราก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวจ้ะลูกก็จะมีแค่คุณพ่อตัวคุณแม่แล้วก็ตัวหนูอีกอย่างนึงในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราก็จะต้องมีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ใหม่นะลูกเพื่อที่ให้เราได้มีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ที่สำคัญเลยนะลูกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอยังมีอีกนะลูกวิถีชีวิตการกินการแต่งกายของเราก็เปลี่ยนไปตอนที่เราอยู่อุดรนะลูกเราก็กินอาหารอีสานนะที่พ่อชอบก็มีส้มตำมีลาบนะแต่พอมาอยู่ที่หัวหินเนี่ยก็ต้องกินอาหารภาคกลางการแต่งตัวเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้สภาพเนี่ยเหมาะสมกับชายทะเลที่เราอยู่เราจะแต่งตัวหนาๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของหนูก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะว่าหนูเองก็ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่อำเภอหัวหินค่ะได้พบเจอเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยค่ะคุณแม่คุณพ่อแล้วหนูเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบที่นี่ไหมลูกชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูชอบทะเลถ้างั้นเราไปดูทะเลกันดีกว่าลูกค่ะดูซิว่ามันมีอะไรบ้างหนูดูนั่นสิน้ำทะเลใสมากสวยมากเลยค่ะหนูอยากเล่นน้ำไหมล่ะลูกอยากเล่นค่ะคุณแม่เราไปเล่นน้ำไหมไปเลยเดี๋ยวพาลูกไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกัน
เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อได้ไปรับชมครอบครัวของแก้มใสกันมาแล้วนักเรียนลองสรุปสั้นๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้เลยนะคะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ในครอบครัวของแก้มใสเป็นอย่างไรบ้างคุณแอนคะครอบครัวของแก้มใสมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะแล้วก็มีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยให้กับนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะได้เลยค่ะครอบครัวของแก้มใสใช่ไหมคะจากเดิมนั้นเคยอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะซึ่งเป็นครอบครัวขยายแต่พอคุณพ่อมารับตำแหน่งนะคะที่อำเภอหัวหินใช่ไหมคะเป็นตำรวจก็เลยย้ายมาอยู่ที่อำเภอหัวหินพอย้ายมาแล้วแก้มใสก็ต้องย้ายตามคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะคุณแอนแก้มใสก็ต้องย้ายมาด้วยซึ่งเมื่อย้ายมาลักษณะครอบครัวของแก้มใสก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมคะคุณแอนถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ามีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แก้มใสค่ะจึงเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะซึ่งจากในเรื่องราวเมื่อสักครู่แก้มใสก็จะมีความภูมิใจในครอบครัวของตนเองด้วยใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะเด็กๆยังพอจะจำได้ไหมคะว่าจากในเรื่องราวแก้มใสมีความภูมิใจอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวครูโบและครูแนนนะคะก็จะมีคำถามค่ะจากเรื่องราวที่นักเรียนได้รับชมกันไปนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยค่ะเหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่ทำให้แก้มใสภาคภูมิใจเอ๊ะใครทราบแล้วบ้างคะเดี๋ยวครูโบอ่านคำถามให้ฟังอีกครั้งนึงเหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่ทำให้แก้มใสภาคภูมิใจใครจำได้บ้างคะจากเรื่องราวเมื่อสักครู่มีเหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่ทำให้แก้มใสมีความภาคภูมิใจใครได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะคุณแอนคะเหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่ทำให้แก้มใสภาคภูมิใจคะค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้แก้มใสภาคภูมิใจนะคะก็คือคุณพ่อได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจนะคะเพราะว่าคุณพ่อนั้นก็ได้เป็นตำรวจนะคะช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของแก้มใสค่ะคุณโบซึ่งก็แก้มใสก็ได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพของคุณพ่อใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่ก็จะเป็นความภาคภูมิใจสำหรับแก้มใสนักเรียนตอบเหมือนกับครูแนนไหมคะเอาละค่ะคำถามต่อไปนักเรียนตั้งใจฟังนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อแก้มใสอย่างไรเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลต่อแก้มใสอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องราวของครอบครัวแก้มใสนะคะส่งผลอย่างไรคุณแอนคะเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อแก้มใสยังไงคะค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลต่อแก้มใสนะคะทำให้แก้มใสนั้นต้องย้ายไปอยู่อำเภอหัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ได้ย้ายมาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นคำตอบของคุณแอนนะคะเหมือนกับเด็กๆปลายทางไม่เอ่ยนั่นก็ทำให้แก้มใสใช่ไหมคะต้องย้ายไปอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามครอบครัวตามคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของแก้มใสที่ส่งผลต่อแก้มใสในปัจจุบันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวกันนะคะซึ่งครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นซึ่งบางเหตุการณ์ในอดีตนะคะส่งผลถึงครอบครัวในปัจจุบันจากเมื่อสักครู่เหตุการณ์ในอดีตก็คือในเรื่องราวของแก้มใสใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะก็ส่งผลครอบครัวถึงแก้มใสส่งผลถึงครอบครัวของแก้มใสในปัจจุบันนั่นเองนะคะก็คือทำให้แก้มใสต้องย้ายที่อยู่นั่นเองค่ะมาอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแต่สำหรับเรื่องราวของเด็กๆก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของครูโบกันนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนฟังเรื่องราวของครอบครัวครูโบแล้วนะคะครูโบก็จะมีคำถามด้วยให้นักเรียนได้ช่วยกันตอบนะคะว่าเหตุการณ์ของครูโบเนี่ยในครอบครัวของครูโบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วส่งผลอย่างไร
ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของครูโบนะคะที่ครูโบจะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือในอดีตค่ะครอบครัวของครูโบนะคะก็ได้ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะนั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวของครูโบค่ะเดิมจากที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะทำไร่ทำสวนทำนาค่ะคุณแนนซึ่งนั่นก็เกิดความเสียหายซึ่งนั่นก็ทำให้ครอบครัวของครูโบนะคะมีปัญหามากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับครอบครัวของครูโบนั่นเองซึ่งครอบครัวของเด็กๆก็อาจจะมีลักษณะเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแตกต่างจากครูโบเอาละค่ะมานักเรียนได้ฟังเหตุการณ์ของครูโบไปแล้วเดี๋ยวมาฟังคำถามกันนะคะจากเมื่อสักครู่ที่ครูโบได้เล่าให้นักเรียนฟังเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวครูโบนะคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตัวเลือกแรกนะคะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านตัวเลือกที่สองค่ะเกิดไฟป่าบริเวณใกล้หมู่บ้านนักเรียนควรจะตอบข้อไหนคะจากเรื่องราวที่ครูโบเล่าให้นักเรียนฟังเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านหรือว่าเกิดไฟป่าบริเวณใกล้หมู่บ้านคะใครได้คำตอบแล้วยกมือเลยค่ะคุณแนนคะจากเมื่อสักครู่เกิดเหตุการณ์อะไรคะในครอบครัวครูโบค่ะเมื่อสักครู่นั้นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านนั่นเองค่ะจากที่ครูโบได้เล่าไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆไม่เอ่ยใช่แล้วค่ะคุณแนนก็ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ในครอบครัวที่ครูโบนำมาเล่าให้กับนักเรียนฟังเอาละค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ส่งผลอย่างไรต่อครูโบในปัจจุบันนักเรียนลองช่วยกันคิดได้เลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวครูโบนะคะในปัจจุบันนักเรียนลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยนะคะหรือว่าภัยทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือน้ำท่วมส่งผลให้ครอบครัวครูโบนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรในปัจจุบันซึ่งจากเดิมค่ะการประกอบอาชีพของครูโบนะคะนั่นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะนักเรียนซึ่งจากเดิมก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช่ไหมคะทำสวนทำไร่ค่ะก็ได้เปลี่ยนมาเป็นค้าขายนั่นเองนะคะเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งจากที่ครูโบได้เล่าไปแล้วเลยค่ะนักเรียนเมื่อเกิดภัยธรรมชาตินะคะหรือว่าน้ำท่วมจึงครอบครัวของครูโบก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดังเดิมนะคะครอบครัวจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นประกอบอาชีพเกี่ยวกับพาณิชยกรรมค่ะก็คือการค้าขายนั่นเองค่ะคุณแนนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องราวนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวของครูโบค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะเรื่องราวของครอบครัวคุณแนนกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่เราได้ฟังเรื่องราวของครูโบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของคุณแนนกันค่ะเรื่องราวของครอบครัวคุณแนนนะคะในช่วงที่คุณแนนยังเป็นเด็กนะคะเรียนอยู่ชั้นประถมค่ะก็ได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านนั่นเองครอบครัวของคุณแนนประกอบอาชีพค้าขายค่ะแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครอบครัวก็ขายของไม่ได้กำไรเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จึงตัดสินใจย้ายเข้าไปทำงานที่เมืองหลวงค่ะก็คือกรุงเทพมหานครพอย้ายเข้าไปที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปค้าขายเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อไปค้าขายส่วนคุณแม่นั้นไปประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมหรือห้องตามห้องพักค่ะครูโบค่ะพอมาอาศัยที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณแนนจึงได้ย้ายมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งก็ได้ย้ายมาเรียนหนังสือค่ะในกรุงเทพมหานครอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของครูแนนนะคะในช่วงที่ยังอยู่ประถมศึกษานั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ฟังเรื่องราวของคุณแนนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามด้วยนะคะคำถามก็คือเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของคุณแนนคืออะไรคะตัวเลือกที่1 นะคะพ่อแม่ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพมหานครตัวเลือกที่2พ่อแม่ย้ายมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะจากการที่ได้ฟังเรื่องราวของครูแนนไปแล้วครูโบคะจากการที่ได้ฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่นั้นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นคะซึ่งจากที่ได้ฟังเรื่องราวของครูแนนนะคะก็คือพ่อแม่ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพมหานครค่ะครูแนนนักเรียนตอบเหมือนครูโบไม่เอ่ยข้อนี้นะคะก็คือพ่อแม่ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะเหตุการณ์นี้ส่งผลอย่างไรต่อครูแนนในปัจจุบันคะหลังจากที่ก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ได้อยู่ที่จังหวัดนานใช่ไหมคะพอย้ายมาแล้วส่งผลอย่างไรคะลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ครูแนนต้องย้ายโรงเรียนและมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ส่งผลในปัจจุบันนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องราวของทั้งครูโบและครูแนนนะคะในอดีตที่ส่งผลมาถึงครอบครัวในปัจจุบันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมหนูทำได้จะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะได้ทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครูโบจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะได้บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะซึ่งก็ให้บอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่สำคัญในครอบครัวของตนเองนะคะคือเหตุการณ์อะไรแล้วส่งผลอย่างไรในปัจจุบันนะคะจากเหตุการณ์ในครอบครัวของนักเรียนที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรในปัจจุบันและข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้นะคะนั่นก็คือต่อเหตุการณ์ของครอบครัวของนักเรียนนั่นเองค่ะว่าครอบครัวของเรานะคะได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ให้เล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆเลยค่ะให้บอกว่าเหตุการณ์ที่สำคัญคืออะไรส่งผลอย่างไรในปัจจุบันแล้วตัวนักเรียนนะคะมีความภาคภูมิใจอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะThank you.
นักเรียนก็คงที่จะได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วค่ะคุณแนนก็คือได้ออกมาบอกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะแล้วบอกด้วยว่าส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวของตนเองนะคะในปัจจุบันแล้วที่สำคัญให้บอกถึงความภูมิใจด้วยซึ่งนักเรียนก็ได้ตัวดูตัวอย่างของครูโบและครูแนนกันไปแล้วใช่ไหมคะเหตุการณ์ของครูโบและครูแนนก็จะแตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะมีการส่งผลนะคะแล้วก็การส่งผลหรือว่าผลกระทบที่ได้รับใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็จะส่งผลถึงปัจจุบันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตของเรานะคะสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวในครอบครัวที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูโบและครูแนนก็จะให้นักเรียนได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนักเรียนลองสังเกตจากภาพที่ครูโบให้นักเรียนดูนะคะจะเป็นวิถีชีวิตที่เป็นยังไงเอ่ยจะใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ไหมคะผูกพันกับธรรมชาตินักเรียนคิดแล้วว่าเอ๊ะควรจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันคะจากในภาพคุณแนนคิดว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบันคะจากในภาพนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตแน่นอนเลยค่ะเออแล้วนักเรียนคิดว่าในปัจจุบันควรจะมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยลองร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะว่าในปัจจุบันควรจะมีลักษณะการใช้ชีวิตอย่างไรเอ่ยมาย้อนกลับไปดูที่อดีตก็จะมีการวิ่งเล่นใช่ไหมคะมีการเล่นแล้วก็มีการผูกพันกับธรรมชาติมากๆเลยแล้วในปัจจุบันล่ะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะการเดินทางค่ะนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะแออัดไปด้วยผู้คนใช่ไหมคะคุณแนนค่ะหรือที่เราเรียกได้ว่าอาจจะในเมืองหลวงนั่นเองค่ะก็จะอาจจะมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะคะผู้คนก็จะต้องเร่งรีบกันไปทำงานค่ะก็จะมีความแตกต่างจากในอดีตนะคะนักเรียนต่อมาค่ะเราลองสังเกตภาพดูสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยจากภาพนี้นักเรียนว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นภาพการติดต่อสื่อสารโดยวิธีการส่งจดหมายนั่นเองเอ๊ในอดีตนั้นเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารถึงญาติเราใช่ไหมคะหรือบุคคลที่ห่างไกลจากเรานั้นก็จะติดต่อกันด้วยการเขียนจดหมายนั่นเองแล้วในปัจจุบันล่ะคะเราติดต่อกันผ่านอะไรเอ่ยในปัจจุบันติดต่อผ่านอะไรคะในปัจจุบันนั้นนะคะเราก็จะมีการติดต่อสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันต่างๆนะคะโดยจะใช้ไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือ Instagram ใช่ไหมคะที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันค่ะโดยก็จะมีการใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะครูโบใช่แล้ว ค่ะก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าในอดีตใช่ไหมคะคุณใช่แล้วค่ะแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของเราค่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนเคยเล่นบ้างไหมไหนใครเคยเล่นช่วยแสดงความคิดเห็นกับคุณครูและเพื่อนๆได้เลยนะคะว่ามีลักษณะการเล่นอย่างไรนะคะจากภาพนะคะครูโบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการละเล่นในท้องถิ่นใช่ไหมคะก็จะใช้สิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติค่ะมาเป็นสิ่งของเครื่องเล่นของเรานะคะเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยต่อมาในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะครูโบในปัจจุบันค่ะในเรื่องของการละเล่นก็จะเปลี่ยนไปค่ะคุณแนนก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือค่ะที่เราก็สามารถผ่อนคลายหรือว่าที่ใช้เล่นเกมกันได้นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆก็จะมีในรูปแบบของการเล่นที่แตกต่างไปจากในอดีตนั่นเองค่ะคุณแนนค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนก็ลองได้สังเกตภาพกันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้ชีวิตแบบอดีตแล้วก็ปัจจุบันใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะเรื่องราวในอดีตก็อาจจะส่งผลมาถึงเรื่องราวในปัจจุบันนะคะกิจกรรมต่อไปที่นักเรียนจะได้ทำคืออะไรคะคุณแอนกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่9ค่ะเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวคุณแอนขอชี้แจงกิจกรรมนักเรียนก่อนนะคะ
โดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดนะคะและตั้งชื่อภาพด้วยค่ะรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9เรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวพร้อมอธิบายคำชี้แจงและแนะนำในการทำใบงานด้วยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นใบงานที่9นะคะจากที่ครูแนนได้อธิบายไปแล้วเลยค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะได้วาดภาพระบายสีเหตุการณ์สำคัญนะคะในอดีตที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะที่นักเรียนประทับใจก็ให้นักเรียนวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อภาพของตนเองด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วค่ะThank you.
เมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมใบงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางคำตอบของครูโบและครูแนนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีความประทับใจอะไรมานะคะค่ะจากในภาพนะคะจะเป็นการบวชใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นการขบวนแห่เลยค่ะครูโบซึ่งจะเป็นในเรื่องของงานบวชค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่ครูโบและครูแนนได้เลือกมานะคะก็คืออาจจะเป็นความประทับใจของครอบครัวนะคะในอดีตนั่นเองซึ่งอันนี้ก็นักเรียนนะคะสามารถเลือกวาดภาพได้แตกต่างกันเลยค่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่ตนเองนะคะประทับใจบ้างแล้วก็เขียนชื่อภาพด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวกันไปแล้วค่ะซึ่งครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นซึ่งบางเหตุการณ์ในอดีตอาจจะส่งผลถึงครอบครัวในปัจจุบันด้วยนะคะในส่วนนี้แต่ละครอบครัวก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างครอบครัวของครูโบและครูแนนก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะแตกต่างกันแต่ก็อาจจะส่งผลมาถึงครอบครัวของเราในปัจจุบันด้วยนั่นเองค่ะแล้วในชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณแอนในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบและคุณแอนก็จะต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ